ครับผมป๋อมนะครับวันนี้ได้ของเล่นชิ้นใหม่มาเนี่ยครับเป็นตัวนี้ครับเป็นไฟคล้ายๆกับ Daylight ส่องไปในโคมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวครับผมก็จะลองมาทำติดตะกร้าผมดูครับถ้าเป็นคนอื่นเขาก็แปะเลยครับแปะบนนี้เลยแต่ผมเนี่ยผมจะถอดโคมออกมานะครับแล้วแปะให้เป็นรูปตัว C คว่ำแบบนี้เนี่ยครับวันนี้พอดีผมอยู่คนเดียวครับบอกแล้วว่าให้แฟนมาช่วยถ่ายหน่อยก็เขายังไม่มาป่านี้ผมก็เลยเดี๋ยวทําไปแกะไปนะครับจะถ่ายให้ดูถ้าแฟนเขามาทันก็จะถ่ายขั้นตอนการแกะหน้ากากการแกะไฟอะไรให้ดูนะครับโอเคครับนี่ก็แกะกระชังหน้าออกแล้วนะครับก็มีน็อต2ตัวตรงนี้ครับไขออกตรงนี้เป็นเลยครับค่อยๆงัดนะครับเดี๋ยวจะแตกแล้วก็การถอดโคมไฟครับก็เนี่ยตรงนี้มีน็อต1ตัวครับแล้วก็ด้านในจะมีอีก1ตัวครับครับหลังจากที่เราถอดไฟมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เนี่ยครับเหมือนที่ผมเคยบอกอะครับถ้าทําอะไรแล้วแกะมาทําข้างนอกเนี่ยครับมันจะดูดีกว่าในความคิดผมนะอาจจะยุ่งยากหน่อยเราจะได้จัดทรงมันได้ว่ามันควรจะอยู่แบบไหนนะครับอย่างนี้น่าจะโอเคนะครับชุดไฟเนี่ยครับมันมี45เซนแล้วก็60เซนของผมเนี่ยผมเลือกเป็น60เซนนะครับแล้วก็ลอกครับตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ติดเลยครับเพราะเราเล็งไว้แล้วเมื่อกี้ก็ค่อยๆกดนะครับพยายามให้อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็ค่อยๆเอามือรีบส่วนตรงนี้ตัวนี้ก็หาเดี๋ยวเอากาว 3M นะครับแปะเอาไว้นะครับหัวก็ได้จะได้ไม่สะบัดไปสะบัดมารถวิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็ต่อไฟแล้วก็ประกอบกลับครับจากเราประกอบไฟแล้วนะครับเข้ากับตัวรถแล้วนะครับผมก็ลองเทสตัวรถดูไฟดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตัวนี้จะมีทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีด้วยนะครับผมเทสระบบดูว่ามันเป็นยังไงมั่งก็โอเคดูดีนะครับอันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตทำอีกข้างนึงนะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ประกอบอะไรให้เสร็จสับนะครับมาถึงขั้นตอนการเดินสายไฟผมจะบอกให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างมันก็ง่ายๆครับนี่นะครับก็จะมี3สายนะครับสีเหลืองเป็นไฟเลี้ยวสีแดงเป็นไฟหลีนะครับแล้วก็ดำเป็นลบแค่นั้นแหละครับเราก็ต่อกับเนี่ยครับไฟเลี้ยวกับไฟหลีข้างล่างนี้นะครับอันเดี๋ยวผมขออนุญาตหรืออีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ประกอบแบบนี้ก่อนนะครับโอเคครับหลังที่เราถอดไฟทั้งข้างมานะครับแล้วก็ทำการติดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องลองเล็งดูให้ดีนะครับว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวเวลาอีกไฟมาจะไม่สวยนะครับThank you.
โอเคผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงครับ แล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบไฟข้างนี้ใส่เข้าไปนะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือจั๊มสายไฟตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับนิดนึงครับพอดีมีอะไรแนะนำนิดนึงรถผมคันนี้เป็นไฟนะครับ S4 หลอดไฮโดรเจนตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นไฟ LVD ครับรุ่น P9 นี่ครับ P9 แนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ยังใช้ไฟไฮโดรเจนความสว่างคิดว่ายังไม่พอสายรีเลย์ยังไม่พอผมแนะนำตัวนี้ครับหลอด S4 P9 ของแท้นะครับต้องของแท้เท่านั้นถ้าของไม่แท้ชิปจะไม่โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบไฟต่อครับหลังที่เราประกอบไฟนะครับสองข้างเรียบร้อยแล้วผมก็เนี่ยครับแกะไฟเลี้ยวนะครับข้างหน้าออกมาเพื่อทำการจั๊มสายไฟนะครับสายตรงนี้นี่นะครับเป็นไฟเลี้ยวหรือเป็นไฟหลีครับเราก็เอาสายไฟจั๊มเข้าได้เลยครับเดี๋ยวผมขอจั๊มสายไฟก่อนนะครับแล้วก็เสร็จยังไงเดี๋ยวผมถ่ายคลิปดูอีกทีครับหลังจากที่เราต่อไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยครับผมต่อเข้ากับไฟหลีนะครับเนี่ยไฟหลีครับก็ดูเองนะครับว่าสวยหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบแต่สำหรับผมก็ว่าได้ไฟหลีเพิ่มขึ้นมาอีกในราคา200-300บาทครับแล้วก็ใช้เวลาทำในการทำติดตั้งเนี่ยครับที่ผมทำให้ดูประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูครับพอเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตรงนี้จะดับนะครับ นี่กลางวันนะครับกลางวันก็ถือว่าชัดระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอเราปิดไฟเลี้ยวนะครับปิดไฟเลี้ยวไฟสีขาวไฟหลีสีขาวก็จะกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับสรุปง่ายๆครับค่าไฟก็รวมส่งสั่งจากชุปปี้นะครับประมาณไม่เกิน200บาทนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทำประมาณทั้งแกะไฟแกะหน้ากากต่อสายไฟจริงๆประมาณไม่เกิน20นาทีครับผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะทำกันได้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพิ่มไฟเดย์ไลท์ไฟรีไฟเลี้ยวให้กับสตาร์ด้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ